ุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก Good Night Good Night ทาง CGN Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังคืนนี้เรามาใคร่ครวญข้อพระคัมภีร์สั้นๆก่อนนอนด้วยกันนะครับในคืนนี้ยกมาจากพระธรรมสุภาษิตบทที่11ข้อที่25ครับบอกว่าคนใจกว้างย่อมเจริญรุ่งเรืองคนที่ให้น้ำคนอื่นย่อมได้น้ำตอบแทนอีกครั้งนะครับคนใจกว้างย่อมเจริญรุ่งเรืองคนที่ให้น้ำคนอื่นย่อมได้น้ำตอบแทนสำหรับผมคิดว่าพระธรรมตอนนี้กำลังบอกว่าพระเจ้าสัตย์ซื่อในการให้สิ่งดีมากมายในชีวิตของเราเราจึงสัตย์ซื่อเช่นกันในการให้ผู้อื่นด้วยใจยินดีเพราะเราได้รับจากพระเจ้ามาแล้วพระองค์จึงเป็นเหตุผลที่เราจะให้ออกไปครับและผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงมีวิธีการอวยพรคนที่มีใจกว้างขวางและพระองค์จะเติมให้กับเขาในสิ่งที่เขาขาดหรือสละไปด้วยใจถ่อมสิ่งดีจะไม่ขาดจากมือของผู้ให้เลยครับดังนั้นเมื่อเราเป็นคนใจกว้างมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็ขอให้เราที่จะไม่คาดหวังว่าเมื่อเราให้แล้วเขาจะตอบแทนอะไรกับเรามานะครับแต่ขอให้เราขอบคุณพระเจ้าด้วยความมั่นใจว่าเมื่อเราให้ออกไปพระเจ้าไม่เคยลืมมือที่ให้นี้และพระองค์ตอบแทนการให้ของเรามากยิ่งกว่าที่เราคิดเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อและผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็คงเคยมีประสบการณ์ที่พระเจ้าทรงตอบแทนเราอย่างดีเกินกว่าที่เราคาดคิดใช่ไหมครับมาแบ่งปันเรื่องราวเหล่านั้นได้ที่คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับผมขอหนุนใจเพิ่มเติมว่าจงให้ต่อไปอย่าหยุดที่จะเป็นคนใจกว้างอย่าหยุดที่จะเป็นผู้ให้เพราะนั่นคือสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพอพระทัยในชีวิตของเราและผมเชื่อว่าการให้นี้จะสามารถนำคนมารู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นผ่านชีวิตของเราด้วยครับก่อนจะไปอธิษฐานและเข้านอนกันในคืนนี้อย่าลืมแชร์เรื่องราวดีๆนี้ไปถึงเพื่อนและพี่น้องของผู้ฟังด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามตลอดมานะครับมาอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าครับขอบพระคุณพระองค์สำหรับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่พระองค์ทรงช่วยเราจากปัญหาจากความกังวลใจใดๆขอพระองค์ช่วยเราให้เป็นคนที่มีความกล้าหาญในการเป็นคนที่มีหัวใจกว้างขวางกับผู้อื่นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆจากใครเลยให้พระธรรมตอนนี้ฝังอยู่ในหัวใจของเราและให้เรามั่นใจว่ามีเพียงพระองค์เท่านั้นที่จะตอบแทนและเติมเต็มส่วนที่เราขาดและเสียสละไปได้เราขอบพระคุณพระองค์ที่ตลอดมาพระองค์อวยพรเราไม่เคยขาดขอให้คืนนี้เรานอนหลับฝันดีภายใต้การดูแลของพระองค์ด้วยอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้Good night, ครับ